ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่โรของเราเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับซัมเมอร์เลยเพราะว่าผลไม้เปรี้ยวๆมาแล้วเป็นโรมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะเค้กโรของเราเนี่ยเนื้อเค้กดีเป็นเอกลักษณ์ละเอียดนุ่มเพราะวันนี้เนี่ยเรามีวิธีการตีที่ง่ายมากๆพื้นฐานการทำเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะจะมีการใส่น้ำมันลงไปอยู่แล้วก็เลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะตัวให้ความหวานแล้วก็ให้กลิ่นหอมๆคือนี่เลยค่ะMix Berry Fruit Spread Preparation Tra Nature Taste ค่ะเราจะใส่ส่วนผสมที่มีไขมันลงไปในนี้ก่อนแล้วก็คนแบบสบายใจได้เลยเนื้อสตรอเบอรี่บดละเอียดสีผสมอาหารสีแดงไข่แดงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูวันนี้ทำเค้กเนื้อชิฟฟ่อนก็ต้องใช้นี่เลยค่ะแป้งเค้กตราลิปบิ้นจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเอามือข้างหนึ่งจับอ่างผสมแล้วก็มือข้างหนึ่งจับตะกร้อมือคนแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นคุณพักส่วนผสมตรงนี้ไว้แล้วมาทำส่วนผสมไข่ขาวกันค่ะโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะคะค่ะครีมออฟทาท่าค่ะโอเคใส่ลงไปอ่างครึ่งตีนะสปีดแรงสูงสุดถึงเขาฟอดนะคะประมาณ30วิโอเคพอส่วนผสมฟอดนะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปโอเคตั้งยอดแล้วนะแบ่งเป็น2ถาดเท่าๆกันไฟ180องศานาน 6-7 นาทีไปเข้าเตาอบระหว่างที่เรารอเค้กของเราเข้าเตาอบนะคะเริ่มจากการใช้ Mixed Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste เยลลี่ของเราวันนี้นะคะนี่เลยใช้ผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีแดงวานิลาผงและน้ำเปล่าหลังจากคนแล้วเนี่ยนะคะต้มจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจัดหรือเดือดเพียงเท่านี้เองวุ้นของคุณก็จะเซตทุกครั้งที่คุณใช้เลยตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวุ้นเดือดแล้วนะเทส่วนผสมลงถาดโหมามีสุดยอดอ่ะพอดีเป๊ะพอเย็นสนิทใช่ไหมคะพอแข็งตัวนะเราก็จะหั่นเป็นเต๋าๆ okay. มาสำหรับสอดไส้ข้างในแต่งห้องบนโอเคค่ะโอเคระหว่างรอทุกอย่างเรียบร้อยเราจะมาตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมเราวิปปิ้งครีมของเราวันนี้เนี่ยนะคะหอมหวานแล้วก็มีรสชาติของมิกซ์เบอร์รี่จากนี่เลยค่ะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ความจริงแล้วสีของเขาสวยอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้เราอยากเพิ่มสีให้มันจัดนิดนึงสีสมอาหารสีแดงใส่ลงไปแล้วก็วิปปิ้งครีมของเรานะคะแช่เย็นจัดๆปิดแรงสูงสุดนะ
ได้ที่แล้วแซะขอบเค้กของเราแบบนี้โอเคก่อนที่เราจะทาครีมเนาะเราจะไม่ลอกอันนี้เขาจะไม่หลุดสมมุติเราทำแบบนี้เคล็ดลับเบาๆแค่นิดเดียวทำให้เวลาหมุนง่ายด้วยหมุนง่ายด้วยโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทาครีมโอเคห้ามแกะนะแกะตอนนี้ไม่ได้นะทิ้งไว้จนข้ามคืนจะดีมากไม่ถึงข้ามคืนไม่ถึงข้ามคืนประมาณหนึ่งชั่วโมงแค่แข็งเลยนะค่ะโอเคมาเดี๋ยวเจอกันตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะคะยิ่งคุณบีบวิปปิ้งครีมเยอะคุณยิ่งมีพื้นที่ในการวางผลไม้เยอะเต็มที่เลยมามี very goodสละแหน่เขียวเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กโรของเราวันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่โรหน้าตาน่ารับประทานมากเวลาคุณทำเนี่ยนะคะคุณสามารถหั่นเป็นแว่นๆเสิร์ฟก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็แต่งหน้าบนแว่นก็ได้เหมือนกันนะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานดูนะคะรับรองเนื้อเค้กนุ่มมากที่สำคัญตัววุ้นของเราวันนี้อร้อยอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันที่บ้านทุกคนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา3โมงค่ะบ่าย3โมงทาง Workwise TV หมายเลข23วันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างโกปี้ชามาฝากกันครับอันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะซึ่งคุณสามารถทานเครปแบบคีโตได้ด้วยนะThank you.